ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของโกหนุ่มสวนยางลูกชายคนเก่งของบ้านวันนี้เขาจะคว้าทุนไปได้อย่างที่หวังหรือไม่บ่าวจะช่วยเขาไปพร้อมกันครับโอ้มาโกเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเราอยู่ชุมพรตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานที่ชุมพรใช่ครับทำจนถึงอายุเราอายุเท่าไหร่นะก็จบม.จบป.6 ครับจบป.6ใช่ครับจบป.6ต้องย้ายกลับมาอยู่บนใช่ครับเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวก็ด้วยปัญหาบางอย่างคือปัญหาของพ่อแม่บางอย่างก็คือเลยต้องย้ายกลับมาที่อุบลกับคุณแม่ครับตอนนั้นแยกทางกันแยกทางกันครับเรามาอยู่อุบลครับชีวิตนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณแม่เลยใช่ครับทางคุณแม่แล้วก็ผมด้วย2แม่ลูกเลยตอนนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับไม่มีถึงแค่ขั้นแค่ไหนก็ไม่มีถึงขั้นแค่ว่าตังติดตัว2แม่ลูกคือมีแค่50บาทติดตัวตั้งแต่จำความได้ตอนนั้น50บาทครับมีอยู่2คนครับวันนั้นกินอะไรจำได้ไหมก็กินข้าวกล่องเซเว่นครับข้าวกล่องเซเว่นกล่องละ30กว่าบาทครับกินกับแม่2คนจำความได้ผ่านเวลาช่วงนั้นมาด้วยกันครับทำงานกัน2แม่ลูกอย่างนี้มาครับอยู่เคียงข้างมาตลอดครับคุณแม่มีป่วยมีไข้บ้างไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าแม่คือไม่เคยแสดงให้เราเห็นพยายามเข้มแข็งครับเก็บอาการใช่ครับเขาไม่อยากให้เรารู้ใช่ครับว่าเราเหนื่อยใช่ครับแต่เราอยู่ข้างๆเรารู้ใช่ไหมรู้ครับรู้คือบางทีก็ถามแม่เขาก็ไม่ยอมบอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ปากแข็งนิดนึงกลัวว่าเราจะคิดมากบางทีแต่ว่าเราก็รู้ว่าแม่เป็นอย่างไรเราก็กลัวแม่คิดมากเหมือนกันอย่างเงี้ยครับต่างคนต่างแคร์กันก็เลยต่างคนต่างอึ๊บเก็บอาการต่างคนต่างอึ๊บทั้งคู่เลยครับคราวนี้พอทำไปทำมางานมันเยอะขึ้นใช่ครับการเดินทางมันไม่สะดวกใช่ครับเมื่อก่อนต้องเดินทางเนี่ยสมมติไปตัดสวนนู้นสวนนี้ทีต้องไปยังไงอ่ะก็มีขับมอเตอร์ไซค์ครับแต่ก่อนขับมอเตอร์ไซค์ไปกับแม่2คนฝนตกฟ้าร้องยังไงก็คือไปมอเตอร์ไซค์กัน2คนมันเปียกก็เปียกอยู่เท่ากันแหละใช่ครับแต่ว่าสงสารแม่สงสารแม่มากกว่าครับก็เลยแบบมีความคิดตอนนั้นก็คือทำงานมาก็คือมีเงินเก็บไม่เยอะนะครับประมาณแสนกว่าบาทก็เลยมีความคิดว่าคือตอนนั้นในด้วยช่วงอายุก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนดีก็เลยคิดว่าเราอยากจะคือมีงานก็เราก็ตั้งใจทำงานก็เลยอยากจะเอาตังค์นั้นไปซื้อรถสักคันจะได้พาแม่ไปไหนมาไหนสะดวกนี่คือสมบัติชิ้นแรกของสองแม่ลูกใช่ครับที่เป็นของเราจริงๆใช่ครับวันแรกที่แม่พาแม่ขึ้นรถขับไปทำงานนี่ยิ้มหน้าบานเลยจำได้ไหมพาแม่นั่งรถมีแอร์ด้วยนะรถเรานะแม่ครับจำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมจำความรู้สึกได้ครับตื่นตันแบบนี่แบบมันเป็นความภูมิใจที่มันแปลเป็นคำพูดไม่ได้ครับในบางทีในตอนนั้นคือเป็นสิ่งที่แบบผมกับแม่คือทำมาด้วยกันคือมันไม่เคยมีครับด้วยความมันไม่เคยมีก็คือแบบมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราแบบเริ่มมีขึ้นแล้วเรามีขึ้นมาแล้วอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยทำไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้สู้มายอมเสียสละเรื่องการเรียนต่างๆนานาลงทุนลงแรงไปมากมายทุ่มเทอย่างเต็มที่กับการเคียงข้างแม่อยากจะบอกอะไรกับแม่บ้างผู้หญิงคนที่เก่งที่สุดที่แกร่งที่สุดในชีวิตก็อยากจะบอกว่าขอบคุณคุณแม่มากที่ให้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ถึงว่าจะไม่มีต้นทุนอะไรเหมือนคนอื่นครับก็ให้ร่างกายครบมา32ให้แบบความคิดความตั้งใจในการทำงานในการสู้ชีวิตได้ต้นแบบมาจากคุณแม่ก็บอกให้ว่ารักแม่มากครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างลูกชายคนนี้มาครับโอ้ยิ่งรักกันเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมล่ะพวกเธอเป็นไงครับพี่เต๋าชื่นใจครับได้ฟังเรื่องราวของน้องโก้แล้วก็ดู VTR นะครับรู้สึกว่าน้องโก้เป็นคนที่มีความรักต่อครอบครัวมีความรักต่อคุณแม่นะครับถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเด็กกตัญญูเนาะนะครับความกตัญญูนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับแล้วก็คนดีจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับน้องโก้รอฟังเพลงพอๆนะครับครับผมวันนี้ทายผลได้เลยวันนี้ไงโก้ก็ชนะโก้ใดโก้หนึ่งนี่แหละต้องชนะสักคนโก้นี่ก่อนขอ1เพลง1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศต่อหน้าคุณแม่ด้วยนั่นคือเพลงแห่งใจวันไอ้ลมครับสักโก้ครับชีวิตเพพังงานหักพักทางลงทางเสียหลังโคมาบักคาห้องไอเสียอยู่บ่สู่รังสาใจ
จ้าจักแม่นผู้ใดสอบใจยื่นมือเข้ามาเบิ่งแง่งท่าโยกท่ายาให้ชีวิตอายถ้าความโหสึกที่อายโหสึกมันเป็นความจริงอายก็อยากว่าโอ้ในสิ่งที่เจ้าบ่ฮู้บ่ได้อายบ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าอายจนเด้นาชีวินสัมมอเตอร์ไซห่างจากสิไปฮอสายป้ายจอดพักเช็คอินบ่มีมีแต่ป้ายจอดพักโซ่ใหม่ย่านบ่ถูกคุ้นกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห้งใจวันอายลมขอบคุณเลยละอายบ่มียังให้แทนใจน้องลาเอิ้นเจ้านางฟ้าใจงามก็ฟ้าก็ว่าบ่สมชีวิตเหือกสุดท้ายของผู้ชายหัวใจโสมโสมมีเจ้ามาจับมาจมขึ้นโลกสู่ใหม่ถ้าความโหสึกที่อายโหสึกมันเป็นความจริงอายก็อยากว่าโอ้ในสิ่งที่เจ้าบ่ฮู้บ่ได้อายบ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าอายจนเด้นางชีวินสัมมอเตอร์ไซห่างจากสิไปฮอสายป้ายจอดพักเช็คอินบ่มีมีแต่ป้ายจอดพักสู่ใหม่ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห้งใจวันอายลมบ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าอายจนเด้นางชีวินสัมมอเตอร์ไซห่างจากสิไปฮอสายป้ายจอดพักเช็คอินบ่มีมีแต่ป้ายจอดพักสู่ใหม่ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจของเจ้าเด้นางอายบ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าอายจนเด้นางชีวินสัมมอเตอร์ไซค์ห่างจากสิไปฮอสายป้ายจอดพักเช็คอินบ่มีมีแต่ป้ายจอดพักสู่ใหม่ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห้งใจวันอายลมย่านบ่คู่ควรกับหัวใจย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้แห้งใจวันอายลมมันเป็นไงครับผมความรู้สึกเป็นไงครับผมครับตื่นเต้นก็ตื่นเต้นดีนะครับผมเป็นยังไงครับพี่เต๋าครับแห้งใจวันไอ้ล้มนะครับเวอร์ชันของน้องโก้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะนะครับถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเส้นทางที่โก้เลือกนะครับขอให้เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดนะครับสุดยอดครับคุณครับพี่ไทยครับชีวิตของโก้เขามีแม่เพียงคนเดียวเหมือนสองคนนี้เขาทั้งโลกมีอยู่แค่แม่กับลูกแล้วก็ที่เล่ามาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าโก้รักแม่มาก
คนเราเพิ่งมีสมบัติชิ้นเดียวแล้วช่วยกันต่อสู้เพื่ออยากได้อะไรที่มันพาแม่ไปเที่ยวได้เนี่ยพี่ทายอยากให้มันทำให้มันสำเร็จนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จเอาสิ่งที่เราอยากได้อยากพาแม่ไปเที่ยวโดยการที่เราซื้อรถคันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นความรับผิดชอบของเราทำให้สำเร็จแล้วกันนะครับจริงๆโก้เป็นคนที่ร้องเพลงตรงโน้ตตรงคีย์หมดนะครับถูกจังหวะเป๊ะๆ เลยแต่พี่ไทยรู้สึกว่ามันเหมือนพูดผ่านทำนองไปเท่านั้นเองมันบางทีมันอาจจะต้องการลูกคอบ้างคำสุดท้ายของเนื้อเราต้องไปฝึกเพิ่มมันจะทำให้เพลงสละสลวยขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกบางอย่างท่อนสุดท้ายเนี่ยนะครับท่อนวลีแรกนะครับคำที่บอกว่าอ้ายบ่แม่นคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นางเนี่ยคำว่าเด้เนี่ยเหมือนเราขโมยลมหายใจหยุดแล้วขโมยลมหายใจมันจะทำให้หางเสียงมันไม่ต่อเนื่องมันจะทำให้รู้สึกมันเหมือนสะดุดอะไรบางอย่างจริงๆน้ำเสียงของหางเสียงทุกอันมันน่าจะต่อเนื่องด้วยกันไปนะครับกลับไปสมมติมีโอกาสได้ดูตัวเองได้ฟังตัวเองอยากให้ทำกันบ้านเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่อันครับเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะของหัวอกความเป็นแม่เนาะแม่เหมือนกันไงเป็นแม่เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าแต่แอนก็มองอีกมุมนึงว่ามันก็ทำให้เราทั้งคู่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นอ่ะมันก็เหมือนแบบเติมเต็มพลังที่จะแบบพอทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วเรามองย้อนกลับไปมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราสองคนที่เราต่อสู้ร่วมกันมาแล้วก็ได้จนมีรถมีมันก็เป็นความสำเร็จซึ่งอันว่ามันก็เหมือนค่อยก่อร่างสร้างตัวซึ่งกันและกันนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างมันสำเร็จให้โก้แบบมีพลังเยอะๆแล้วก็ต่อสู้แล้วก็นำพาความสำเร็จมาให้คุณแม่ด้วยเหมือนวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้อันก็มองว่าการร้องเพลงเนี่ยคือเราเห็นถึงความตั้งใจของน้องเลยอะแล้วก็ที่แบบอยากจะขอเพิ่มเติมอันก็มองว่าบางทีจับไมค์มาร้องได้ร้องเลยเหมือนแบบถ้าเปรียบแบบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบแดนล็อกเราเป๊ะใส่บทใส่เลยแต่บางทีเราลืมใส่อารมณ์ไปใส่อารมณ์กับบทเพลงใส่ความรู้สึกใส่อะไรพวกนี้เข้าไปอีกนิดนึงมันจะทำให้เพลงสมบูรณ์แล้วก็น่าฟังมากขึ้นกว่านี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสละครับมองตามเส้นทางชีวิตของโก้กับแม่เนี่ยกูนึกถึงตอนที่ต้องกลับไปอุบลมันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งดูแลลูกเพียงคนเดียวมันเป็นภาพที่น่าเห็นใจมากๆมันยากมากนะลูกการที่จะเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่ด้วยแรงของตัวเองเพียงลำพังในนามผู้หญิงคนหนึ่งและไม่มีสมบัติติดตัวเลยดูสิกลับไปอีกรอบก็ไม่มีอะไรเลยครอบครัวต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยบ้านไปหาเอาใหม่ตามแต่เจ้าของสวนเขาจะมีให้แค่คิดตามยังรู้สึกจุกเลยลูกมันไม่แปลกที่โก้จะพูดไปร้องไห้ไปมันร้องไห้ได้แต่นั่นแหละยิ่งร้องไห้ก็ยิ่งต้องเข้มแข็งสู้ต่อไปนะลูกใช้ความแข็งแรงให้เต็มที่มั่นคงส่วนการร้องเพลงเนี่ยก็เห็นว่านั่นแหละข้อที่ทำได้วันนี้คือร้องถูกต้องมากลูกไม่ใช่แค่ถูกจังหวะทำนองเท่านั้นถูกในแง่ของวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งเลยก็คือเอาเสียงโก้ที่นั่งพูดกับเสียงโก้ที่อยู่ในเพลงมันเป็นเสียงเดียวกันนี่คือวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งที่ถูกแต่ก็อย่างที่พี่แอนหรือพี่ไทยบอกว่าเราพะวงความถูกผิดจนลืมใส่อารมณ์ไปในเพลงมันก็เลยไม่เห็นน้ำหนักของเสียงที่โยนไปกับจังหวะของเพลงมันพะวงไปหมดเลยพะวงจังหวะอย่างแรกที่เห็นชัดคือพะวงจังหวะอันต่อมาก็คือลืมใส่อารมณ์ไปปรับเทคนิคตัวนี้ใหม่กล้ากว่านี้และจะร้องเพลงเพราะด้วยครับสู้ต่อไปครับโก้ครับขอบคุณครับถึงคิวของแชมป์6สมัยโก้สาวโรงงานปาร้าวันนี้โก้จะรักษาตำแหน่งแชมป์เข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม่ปวดหัวที่แท้เลยวันนี้สวัสดีครับเป็นไงลูกชายคนนี้เขาน่ารักกับแม่ก็แม่น่ารักค่ะเนาะค่ะชื่นชมนะคะชื่นชมในสิ่งที่น้องทำชื่นชมในสิ่งที่เด็กอายุเท่านี้ที่เขาคิด
พอดู VTR ด้านหลังที่เปิดให้ดูค่ะมีช่วงหนึ่งที่ดูแล้วจะร้องไห้ก็คือตอนที่น้องบอกว่ารถก็คันแรกต่อไปก็จะหาบ้านคันแรกบ้านหลังแรกให้แม่ค่ะคือคนเราถ้าไม่มีนี่ไม่มีจริงๆค่ะมันลำบากยากเข็ญจริงๆค่ะครับเข้าใจตรงนี้ค่ะมันลำบากจริงๆค่ะแล้วมีลูกไหมพี่โก้มีลูกไหมมีค่ะมีลูกกี่คนคะมีลูกทั้งหมด3คนค่ะ3คนเหรออายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วคนโตเท่าไหร่คนโตอายุ26ปีค่ะอ๋อคนกลางก็22 23เท่ากันกับน้องโก้เนี่ยค่ะผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายค่ะผู้ชายแล้วก็คนเล็กอายุ21ปีค่ะอยากจะบอกอะไรกับลูกๆบ้างก็อยากจะบอกกับลูกๆว่าแม่มามื้อนี้มาเฮ็ดเพื่อลูกสุคนมาเฮ็ดเพื่อคนที่อยู่ทางบ้านสุคนตาเสริมย่ายเสริมพ่อนบน้องสมโอน้องแบงน้องแบมมื้อนี้แม่เดินทางมาถึงเคืองนึงแล้วเด้อลูกแม่สิตั้งใจเฮ็ดแม่สิสู้ๆคือลูกบอกแม่ทุกเวลาแม่สิสู้เพื่อลูกสุคนค่ะ ขอกำลังแรงใจจากลูกแม่เด้อค่ะเอาล่ะรู้สึกได้ถึงพลังใจมั้ยได้ค่ะเอาล่ะจัดมา1บทเพลงฮะเพื่อไปต่อนั่นคือเพลงสาวนาพระเนจรค่ะสักโก้ครับบนตักแม่
เป็นไงครับผมโก้จังหวัดเลยเป็นไงครับผมครับชื่นใจครับชื่นใจแล้วก็ดีใจในความสำเร็จของพี่โก้นะครับความสำเร็จในรายการดวลเพลงชิงทุนแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครับสาวนาพเนจรเวอร์ชันนี้เพราะมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับผมเพลงนี้ผมกลับเห็นว่าเป็นภาระของคุณโก้เรื่องคีย์มันเป็นทั้งสองอย่างเลยคีย์ต่ำคุณโก้ด้วยเสียงต่ำก็ต้องใช้พลังเหมือนกันทีนี้เราไม่มีแรงเราก็คอนโทรลมันไม่อยู่พอคอนโทรลมันไม่อยู่เสียงต่ำเนี่ยมันก็รู้สึกจะเป็นภาระแล้วมันจะไม่เพราะเพราะเราต้องใช้แรงไปคอนโทรลมันให้ได้เสียงสูงก็เหมือนกันคำว่ากทมท่อนฮุกที่เราพยายามจะเล่นเอื้อนมันก็แกว่งอันนี้เป็นภาระถ้าจะเลือกสมมติว่ามันไม่ใช่เพลงไม่ดีนะครับเพลงนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณโก้ด้วยคีย์ด้วยสูงก็แกว่งต่ำก็แกว่งตั้งแต่ร้องมาเพลงนี้เป็นภาระกับตัวเองมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงพี่แอนครับจะบอกว่าเพลงวันนี้ก็ชอบแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับวันก่อนๆมีความรู้สึกว่าไม่เพราะเท่าเมื่อวานอาจจะเป็นด้วยความเหนื่อยด้วยเนาะแอนว่าแล้วก็แต่ในภาพรวมทั้งหมดก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเสียหายแต่ว่าแค่ว่าเหมือนกับคาดหวังไว้ว่าประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบว่าความเพราะมันลดลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องฮึดสู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะครับคุณสลางครับครูอยากจะบอกว่าการที่เราบริหารแรงในการร้องเพลงไม่ค่อยเป๊ะเนี่ยมันเริ่มจะส่งผลย้อนกลับมาเล่นงานเราบ้างแล้วนะเพราะเพลงนี้จริงเป็นเพลงที่จำนวนคำน้อยแล้วก็มีพื้นที่ในการโชว์อารมณ์ได้เยอะเลยอาจารย์วสุห้าวหาญเป็นคนแต่งแล้วก็วางให้เล่นหลายที่มากเจ้านายเจ้านายใช้งานลูกจนลาอ่อนเจ้านายก็เล่นอารมณ์ได้ล้าอ่อนก็เล่นได้แต่พอเราไม่ได้ฝึกมันเลยมันก็เจ้านายใช้เงินลูกจนล้าอ่อนมันไม่ได้รู้สึกหรือรู้สึกแต่น้อยนะมันขยี้กว่านั้นได้นะครับแล้วก็แรงที่เราไม่รู้จักว่าหนักเบาอยู่ตรงไหนนี่พอมาเจอตัวโน้ตที่มันโลดโผนนี่กทมมันไต่ไม่สวยเลยมา2รอบคือเป๋ทั้ง2รอบเลยมันเริ่มกลับมาเล่นงานแล้วครูไม่รู้ว่าจะผ่านวันนี้ได้หรือเปล่านะแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยการบริหารแรงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกครับเอาเปรียบเทียบครับขอบคุณครับเชิญโก้ครับย้ำอีกทีวันนี้ยังไงโก้ก็ชนะแค่เอาล่ะถ้าเลือกโก้นี้เขียนโก้อุบลถ้าเลือกโก้นี้เขียนโก้เลยถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตัดสินใจครับยังไงก็ออกโก้ฮะวันนี้แต่จะเป็นโก้เลยแชมป์ของเราหรือโก้อุบลผู้ท้าชิงลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับวันนี้ฮะคู่แข่งทั้งคู่ชื่อโก้เหมือนกันทั้งคู่ฮะคนหนึ่งแชมป์ของเราโก้จากเลยครับส่วนผู้ท้าดวลฮะโก้จากอุบลฮะวันนี้ต้องชื่ออย่างนี้ไม่พอต้องมีชื่อจังหวัดด้วยจะรู้ว่าใครเป็นใครและผู้ออกนำก่อนให้พี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้โก้ที่ออกนำไปก่อนคือโก้ก็เลยจ้าดีดีโก้เลยอ้าวต่อไปคะแนนสองจากครูสลาครับตอนนี้แชมป์ของเราฮะโก้จากจังหวัดเลยนำไปก่อนถ้ามีชื่อของเธออีกชื่อเดียวเท่านั้นเธอจะเป็นแชมป์สมัยที่7ถ้าโก้ต่อไปเป็นโก้บนแล้วก็เสมอกัน 1-1 ฮะดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แอนและครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก
ทุกท่านพี่แอนครับโก้เลยจ้าเป็นไงครับศึกโก้ชนโก้นี่ฮะโก้ชนโก้วันนี้นี่มีความคล้ายกันหลายอย่างคล้ายด้านบวกก็คือเสียงเป็นธรรมชาติทั้งคู่ร้องเพลงความเป็นไม่เป็นก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ด้านที่เป็นจุดอ่อนก็คือเหมือนว่าจางทั้งคู่วันนี้การตัดสินมันก็เลยวัดกันที่แกร่งกับไม่แกร่งนะครับคือโก้นี่ร้องเป็นแต่ยังไม่แกร่งด้วยการร้องเห็นเลยว่าเฝ้าระวังทุกอย่างเลยกลัวถูกกลัวผิดกลัวผิดจังหวะนะครับแต่พี่โก้เลยนี่คือแกร่งแล้วแต่ไม่สนยืมคำพี่ไทยมาพูด คือเหมือนไม่กล้าที่จะใส่ทั้งที่ใส่ได้แกร่งแต่ยังไม่สนมันก็เลยเหลื่อมคำว่าคนหนึ่งยังไม่แกร่งอีกคนหนึ่งแกร่งโก้เลยก็เลยได้เปรียบนะลูกอยากให้โก้ได้มั่นใจกว่านี้ลูกหนูมีต้นทุนที่ดีแล้วก็วิธีการที่ถูกแค่ยังไม่แกร่งเท่านั้นเองสู้ต่อไปครับขอบคุณครับแต่วันนี้ทำรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับโก้ครับมากกว่าทีมแมนได้เลยฮะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์7สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์7สมัยไปเท่าไรดีเชิญเลยจ้า 50,000 นี่ตอนนี้มีสะสมอยู่ 125,000 บาทสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 125,000 บาทนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์นะจ๊ะอยู่ 135,000 บาทติดตามการเดินทางของแชมป์ของเรานะรวมทั้งนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กันด้วยเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว